ผยของที่เควินแฟนหนุ่มเยี่ยมมินพิชยานำมาให้คนรักในเรือนจำสังคมยังคงให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับประเด็นร้อนดีไอคอนกรุ๊ปที่มีดาราดังเอี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นกันกันตถาวรแซมยุรนันและมินพิชยาซึ่งตอนนี้ถูกนำตัวขอฝากขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพและหลังจากกักตัวครบ5 วันบอสมินถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางก็ได้เปิดให้ญาติได้เข้าเยี่ยมแล้วส่วนบอสชายจะเริ่มเข้าเยี่ยมวันแรกในวันที่24 ตุลาคม 67ล่าสุดเมื่อวันที่22 ตุลาคม 67ที่ผ่านมากนกวันจิ๋วเชื่อพันผอ.กองทัณฑวิทยารักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางและในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าหลังจากที่บรรดาบอสหญิงมีการกักโรคโควิด-19ครบ5 วันจากนั้นจะย้ายทั้งหมดไปที่แดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีเพราะยังเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาส่วนเรื่องสุขภาพจิตใจยังไม่มีสิ่งใดต้องเฝ้าระวังแต่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะในส่วนของมินยังไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษส่วนเรื่องความเครียดค่อนข้างปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขนาดปกติมากนักเพราะการเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ต้องปรับตัวพอสมควรขณะที่ญาติที่เข้าเยี่ยมมินทราบเบื้องต้นว่าเป็นในส่วนของนายเควินธีรวัฒนานนท์หรือเคแฟนหนุ่มของมินมีรายงานแจ้งว่าแฟนหนุ่มได้มีการนำยารักษาโรคนำเข้ามาให้ในช่วงเช้าก่อนออกไปจากทัณฑสถานหญิงกลางในเวลา 11:26 น.โดยไม่มีการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน